ีครับวันนี้ทางร้านก็จะมานำเสนอตัวแบตเตอรี่ลิเธียมไอรอนฟอสเฟตนะครับยี่ห้อไทโค48โวลต์15แอมป์ในชุดมันจะมีอะไรบ้างตัวแบตเตอรี่ที่ชาร์จแล้วก็มีสายแปลงมาให้เป็นสายเปลือยตัวแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใช้เสียบกับเต้าเดิมของรถสามล้อได้ทันทีนะครับเป็นปลั๊กสองทางแต่ถ้าใครใช้รถประเภทนี้นะครับเราก็มีสายเปลือยมาให้นะครับสามารถเสียบแล้วก็สายดำแดงตัวนี้สามารถไปต่อกับสายเดิมกับมุดได้ทันทีนะครับวิธีการใช้งานก็คือเมื่อเราต่อกับสายรถเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราแบตเตอรี่ใส่ในช่องอันนี้นะครับก่อนที่จะใส่ในช่องของรถก็หาวัสดุนิ่มๆนะครับมาวางรองตัวถังไว้นิดนึงนะครับเพื่อกันแค่ส่วนแบตเตอรี่เนี่ยสามารถใส่ลงในล็อกได้ทันทีนะครับแล้วเราก็เสียบแจ็คให้เรียบร้อยส่วนตัวที่ชาร์จเราสามารถเสียบกับตัวรถได้ทันทีนะครับเพราะว่าเป็นแจ็ค3ทางนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยทางเราได้ทดสอบแล้วนะครับโดยใช้มิเตอร์ได้ความจุประมาณ 14.7 นะครับก็คือเกือบ15แอมป์เต็มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความแรงแล้วก็ระยะทางเนี่ยไว้ใจได้แบตเตอรี่ถ้าเทสกับรถรุ่นนี้เนี่ยวิ่งเกียร์3ยาวๆครับจะได้ประมาณเกือบ50กิโลเลยทีเดียวถ้าใครสนใจนะครับก็ติดต่อมาทางร้านได้นะครับขอบคุณครับ